สวัสดีค่ะครัวไทยในต่างแดนวันนี้เราจะทำหมูสะเต๊ะกันค่ะเริ่มจากการหมักหมูก่อนนะคะเราหมักด้วยน้ำกะทิผสมกับเครื่องเทศตามสูตรที่เราแปะไว้ตรงหน้าจอนะคะหมูสดเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอที่จะเสียบเป็นคำๆได้ค่ะคลุกเคล้ากับเครื่องแล้วหมักไว้ในตู้เย็นถ้ารีบก็ประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าไม่รีบก็ค้างคืนไว้ได้เลยค่ะมันจะได้นุ่มๆเนาะจากนั้นก็นำมาเสียบเป็นขนาดพอคำค่ะขั้นตอนต่อมาเรามาเตรียมทำน้ำจิ้มกันค่ะเริ่มจากการคั่วถั่วให้หอมจากนั้นก็นำเครื่องปรุงทั้งหมดที่มีผสมเข้าด้วยกันตามสูตรที่ให้ไว้ค่ะเครื่องแกงของหว่องมักจะมีการผูผสมอยู่ด้วยเสมอค่ะเรามาเริ่มปรุงกันเริ่มด้วยที่หัวกะทิใส่ลงไปในกระทะแล้วเคี่ยวให้มันแตกมันนะคะกะทิแตกมันได้ที่ก็นำเครื่องที่เตรียมไว้เทลงไปพร้อมกันค่ะนำหัวกะทิที่เหลือใส่เพิ่มลงไปได้ผัดไปจนหอมและงวดได้ที่ค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและลองชิมดูว่ารสได้ที่หรือยังนะคะจากนั้นก็เติมถั่วลงไปค่ะเคี่ยวไปสักพักจนเห็นว่าเนื้อถั่วเข้ากับน้ำจิ้มได้ดีก็ตักพักใส่ชามไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเรามาเตรียมทำน้ำอาจาดกันหั่นแตงกวากับพริกใหญ่ทานกับน้ำอาจาดเพื่อแก้เลี่ยนเวลาย่างไฟอย่าแรงมากนะคะนำหมูชุบกับกะทิและนมหลายๆรอบได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ